ใส่ตั้งนะคะไม่ให้นอนนะคะมือดีซีฮอข้าวต้มมัดเด้อค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดข้าวต้มมัดนะคะใบตองก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กล้วยค่ะเอาข้าวเหนียวใส่ใบตองแล้วก็กล้วยพี่ซีฮอก็แบบนี้นะคะขอให้แน่นๆ นะคะครับครับเอาข้าวต้มมัด3อันนะคะรวมกันอันนี้วิธีมัดเวลาเราต้มน้ำมันจะได้ไม่เข้าน้ำไม่เข้าไปในข้าวต้มอันนี้วิธีมัดนะคะเราก็จะทำให้กระดาษให้ใบตองมันแน่นๆแล้วเราก็จะเอาตอกเอาตอกอันนี้เรียกตอกนะคะภาษาอีสานที่เรามัดไว้เป็นไม้ไผ่เอาแช่น้ำไว้แล้วก็อิ่วนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วมันจะแน่นนะคะแล้วก็จะเสียบเข้าไปในนี้จบข่าวนะคะจบข่าวเสร็จแล้วนะคะมันก็จะแน่นนะคะพอเรามัดเสร็จนะคะแล้วก็จะเอามาจับเรียงลงในหม้อนะคะหม้อหนึ่งแล้วก็เติมน้ำพอท่วมนะคะพอท่วมเสร็จแล้วเราก็เอาใบตองที่เหลือจากการห่อนะคะปิดไว้แล้วก็เอาฝาปิดแล้วก็ต้มนะคะอันนี้เราใช้เตาถ่านเราใช้เตาถ่านต้มอันนี้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาต้มประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะ1ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็จะเทน้ำออกก็จะเก็บขึ้นมาให้น้ำมันเสด็จนะคะใส่ตั้งนะคะไม่ให้นอนนะคะตั้งอันนี้จะเปิดดูนะคะเปิดดูว่าเป็นยังไงร้อนใช้ได้อยู่ค่ะสุกแล้วสุกแล้วค่ะสวยค่ะ